สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันอังคารที่8พฤษภาคม2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้คอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้น PAE ค่ะโดยตอนนี้นะคะก็ส่งสัญญาณแรงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนหลังจากที่เงียบมานานค่ะซึ่งเด็กแนวนะคะก็เฝ้าหุ้นตัวนี้แล้วก็แนะนำมาเป็นระยะค่ะโดยตอนนี้นะคะก็ต้องรู้เลยค่ะว่าประเด็นที่สำคัญก็คือไปเกี่ยวพันกับ global ค่ะแล้วก็น่าจะซุ่มทำอะไรสักอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะใหญ่อีกด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดมีข่าวว่าเตรียมออกหุ้น PP ให้พาร์ทเนอร์ก็คือ global process system นะคะเพื่อร่วมแรงร่วมใจการบุกธุรกิจด้านการก่อสร้างเช่นไฮโดรคาร์บอนอีกทั้งได้งานส่วนขยายโรงงานไฟฟ้าภาครัฐนะคะซึ่งจากงานในเมืองราว 2,000 ล้านแต่เข้าไปบุกอีกร่วม 10,000 ล้านบาทจึงสอแวะว่าปีนี้นะคะน่าจะมีโอกาสพลิกเป็นกำไรเทิร์นอะราวได้เห็นเลยค่ะโดยให้เพิ่มทุน PP นี้น่าจะเป็นการปรับโครงสร้างทุนครั้งสำคัญรวมถึงการล้างขาดทุนสะสมที่ยังไม่ยอมเผยไตออกมานะคะซึ่งถ้าให้จับประเด็นการเก็บความเงียบนี้ไว้เพราะว่าผลการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงแผนการเพิ่มทุนแต่อย่างใดจึงน่าสนใจว่าดีลสำคัญควรเป็นเรื่องพันธมิตรอาจนำเงินใส่เข้ามาจากทุนเดิมแล้วแบ่งขายให้มากกว่าจากนั้นเนี่ยค่อยกำหนดแผนปรับโครงสร้างทุนต่อไปซึ่งอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตค่ะด้านสัญญาณกราฟตอนนี้เองนะคะถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะคะในอดีตจะบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงนะคะหลังจากบริษัทประสบปัญหาก็ราคาร่วงลงมาเรื่อยๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารราคาก็สามารถเด้งขึ้นมาสร้างฐานเป็นขาขึ้นแล้วค่ะแต่เรียกว่ายังขึ้นน้อยอยู่กราฟล่าสุดนะคะมีแนวต้านสำคัญที่1.60 บาทค่ะซึ่งถ้าผ่านไปได้นะคะก็จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้ด้านบนเลยค่ะซึ่งมีโอกาสทดสอบที่ระดับถึง2 บาทค่ะแนะนำให้สะสมค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้น EPCO ค่ะโดยแนะนำหุ้นตัวนี้มาประมาณ3ครั้งแล้วนะคะต้องยอมรับว่าราคาเนี่ยวิ่งช้านะคะโดยหุ้นตัวนี้นะคะจะทำธุรกิจแบบเดียวกับกันกุลบวก SPCG ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ราคาไปไกลแล้วแต่ EPCO นั้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าเดิมเป็นหุ้นสิ่งพิมพ์แต่ผันตัวไปทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าซึ่งเด็กแนวกำลังจับตามองเป็นอย่างมากเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายๆแบบค่ะชนิดที่ว่าค่อนข้างชัดเจนเลยสิ่งที่ทำให้พื้นฐานของบริษัทเปลี่ยนไปก็คือการตัดสินใจตัวเองนะคะผ่านเข้าสู่ธุรกิจพลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยการเข้าร่วมทุนกับ iFEC นะคะโดยพลังงานที่ว่านั้นก็คือด้านพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะซึ่งถ้าสำเร็จจริงรายได้ของบริษัทก็ไม่ย่ำอยู่แค่600ล้านเหมือนทุกวันนี้นะคะแต่จะกลายเป็นหลายพันล้านได้ในไม่ช้าเพราะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่มูลค่า 1.1 พันล้านบาทร่วมทุนกับบริษัทเซลติสแควร์จำกัดแถมได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี BOI ถึง8ปีแค่นั้นยังไม่พอนะคะยังมีนโยบายซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 2-3 แห่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำธุรกิจนี้เป็นการทำธุรกิจอย่างจริงจังไม่ใช่เล่นๆเลยค่ะโดยตอนนี้นะคะก็ปีนี้จะทำพลังงานลมแล้วก็เลยไปถึงพลังงานชีวภาพรวมถึงจากขยะด้วยนะคะเรียกว่าไอ้ก็ทำครบทุกรูปแบบเลยทีเดียวเกี่ยวกับพลังงานค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือประเมินในระยะยาวก็คือบริษัทน่าจะเทิร์นอะราวด์สต็อกอย่างแท้จริงเพราะว่าจะมีรายได้ในส่วนพลังงานเข้ามาก้อนโตนะคะซึ่งถ้ามองกราฟในระยะยาวเนี่ยจะเป็น up trend channel ค่ะโดยสร้าง W shape แบบรอบใหญ่นะคะซึ่งถ้าเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆในระยะสั้นเนี่ยราคาหุ้นนะคะก็จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแนวต้านสำคัญที่ประมาณ2บาท20สตางค์ได้ไม่ยากค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกได้แก่หุ้นเมเจอร์นะคะโดยให้ซื้อเล่นสั้นค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่20บาท80สตางค์ถึง20บาท70สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น KKC ค่ะแนะนำให้ซื้อเก็งกำไรมองกรอบราคาไว้ที่6.20 บาทถึง6.15 บาทค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายได้แก่หุ้น TG Pro นะคะแนะนำให้ซื้อลงทุนค่ะโดยประเมินกรอบราคาไว้ที่37สตางค์ถึง36สตางค์ค่ะทางด้านหุ้นดิ่งวันนี้หุ้นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น PDI ค่ะหาจังหวะขายมองกรอบราคาไว้ที่14บาท50สตางค์ถึง14บาท40สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น UAC ค่ะหาจังหวะขาย
ให้กรอบราคาไว้ที่10.70 บาทถึง10.60 บาทค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายได้แก่หุ้น PF หาจังหวะขายเช่นกันมองกรอบราคาไว้ที่1.29 บาทถึง1.28 บาทค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ